อีกหนึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องจับตามองก็คือที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าทางเกาหลีเหนือได้ใช้ขีปนาวุธสอดแนมทำให้ทางเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกความร่วมมือกันในบางส่วนทางเกาหลีเหนือเองก็ขยับนะคะด้วยการนำกำลังไปประชิดบริเวณพรมแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะวันนี้สื่อของเกาหลีเหนือเผยภาพการปล่อยจรวดที่อ้างว่าสามารถนำดาวเทียมมันลียอง1ซึ่งเป็นดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จเมื่อ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้เกาหลีเหนือจะอ้างว่าดาวเทียมสามารถถ่ายภาพฐานทัพสหรัฐในเกาะกวมแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยภาพดังกล่าวด้านรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลา 3-4 วันกว่าที่จะรู้ว่าดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือใช้งานได้จริงหรือไม่แม้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนจะมองว่าเทคโนโลยีดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือไม่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอต่อปฏิบัติการสอดแนมทางทหารแต่ประเด็นที่สร้างความไม่สบายใจให้กับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐจนนำไปสู่ท่าทีการประนามคือข้อกังวลว่าดาวเทียมสอดแนมอาจจะถูกนำไปใช้เพื่อเป้าหมายอื่นรวมถึงบทบาทของรัสเซียที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ครับมีข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่ที่สมรรถนะของตัวดาวเทียมที่อย่างที่คุณชลันธรบอกว่าคล้ายกับ ICBM ตรงนั้นต่างหากที่เป็นข้อกังวลของทั้งฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาว่าหากว่าดาวเทียมนี้หรือสิ่งที่คล้ายดาวเทียมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าดาวเทียมอย่างเดียวอาจจะไม่ชัดเจนเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายดาวเทียมแต่จริงๆคืออาจจะเป็นฐานยิงจรวดก็ได้นะครับหรือเป็นอุปกรณ์ยิงจรวดหรือยิงขีปนาวุธนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ฝ่ายเกาหลีใต้กับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งคำถามอยู่นะครับก็มีข้อสังเกตนะครับน่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนืออาจจะมอบข้อมูลการทดสอบ2ครั้งก่อนนะครับให้รัสเซียไปวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าสมรรถนะนั้นยังขาดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจุดที่จะต้องติดตามต่อไปในแง่ของสมรรถนะซึ่งในเวลาเนี้ยยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าเป็น ICBM จริงหรือไม่ครับหลังการประกาศความสำเร็จการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือนำไปสู่ท่าทีโต้กลับของเกาหลีใต้ที่ออกมาประกาศยกเลิกข้อตกลงทางทหารบางส่วนระหว่าง2เกาหลี919군사합의일부회력전기는우리국민의생명과안전을지키기위한필수조치입니다북한의도발에대한상응한조치이고최소한의방어적조치입니다การประกาศยกเลิกข้อตกลงบางส่วนเปิดทางให้เกาหลีใต้สามารถกลับมาสอดแนมและเฝ้าระวังด้านความมั่นคงบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวถูกยกเลิกไปหลังการลงนามข้อตกลงทางทหารที่ครอบคลุมหรือ Comprehensive Military Agreement เมื่อเดือนกันยายนปี2561ระหว่างอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้และคิมจองอึนของเกาหลีเหนือด้านเกาหลีเหนือตอบโต้ทันทีโดยรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือแถลงผ่าน KCNA สำนักข่าวกลางแห่งเกาหลีระบุว่าจากนี้ไปกองทัพของเราจะไม่ผูกมัดตามข้อตกลงทางทหารที่ทำขึ้นเมื่อ19กันยายนเราจะถอนขั้นตอนทางทหารที่มีขึ้นเพื่อป้องกันความตึงเครียดและการเผชิญหน้าในทุกพื้นที่ทั้งทางบกทะเลและอากาศและจะเสริมกำลังทางทหารพร้อมอาวุธที่ทรงพลังตามเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อตกลงระหว่าง2เกาหลีถูกฉีกทิ้งผู้เชี่ยวชาญมองปัจจัยดุลอำนาจทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากำหนดสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีผมคิดว่าความตกลงที่เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะจริงๆแล้วดุลอำนาจต่างหากที่เป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปในสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีนะครับดุลอำนาจของอะไรล่ะก็ดุลอำนาจของมหาอำนาจต่างๆหากมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีนสามารถเห็นพ้องกันได้หรือรักษาสันติภาพระหว่างกันได้และไม่ไปชวนนะครับพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเข้ามายั่วยุเข้ามาสร้างสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยก็พบว่าสองเกาหลีสามารถดำเนินไปได้อย่างดี
ในขณะเดียวกันดูน่าอีกอันหนึ่งก็คือดูน่าระหว่าง2เกาหลีเองนะครับโดยเฉพาะเวลาที่รัฐบาลเกาหลีใต้มีรัฐบาลเป็นฝ่ายก้าวหน้าซึ่งก็คือฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะพบว่ารัฐบาลเกาหลีใต้สถานการณ์ในเวลานั้นนะครับค่อนข้างจะสงบแล้วก็ผู้นำนะครับของเกาหลีใต้เองก็พยายามแสดงความจริงใจในการลดความตึงเครียดและความขัดแย้งตรงนี้เองเกาหลีเหนือก็อาจจะเห็นเป็นโอกาสเป็นทางในทางยุทธศาสตร์นะครับว่าอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการฟื้นสัมพันธ์หรือว่ากลับมาปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันก็จะขึ้นลงแบบนี้นะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องมองอย่างระวังคือมองโลกแง่ดีด้วยความระวังนะครับว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้การฉีกข้อตกลงครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับจากความขัดแย้งด้วยการใช้ถ้อยคำไปสู่การขยับกำลังทางทหารซึ่งเป็นท่าทีที่ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะเดียวกันมองว่าจะยังไม่เดินหน้าไปถึงการเผชิญหน้าหรือสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน